ไปดูเรื่องข่าวนี้ก่อนพี่ณรงค์ครับโคราชตอนแรกมีประเด็นว่าจะขายทีมมันข่าวมันออกมาได้ยังไงไม่รู้เออแล้วก็บอกว่าผู้ใหญ่จะขอลดเงินเดือนเดือนนี้เหลือ 30% ของทุกคนแล้วก็ทำไม่ได้เกิน 15% วันนี้คุณสาโรจน์รุ่งเรืองกุลทีมงานฟุตบอลสยามเมื่อคืนโทรไปเลยคุณอ๊อฟใช่ไหมคุณสาโรจน์คุณเหนียวคุณนกรู้อ๋อสิงนกโคกับเสียเหนียวเลยครับบอกทุกอย่างไม่มีอะไรเออทุกอย่างไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับโคราชยังอยู่ปกติครับเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็จะเป็นการคุยภายในกันก่อนแล้วก็ถ้ามันมีบทสรุปมาออกมาอย่างไรเนี่ยครับก็ค่อยว่ากันอ่าคือถ้าเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะการทำไมยุคทีมเอ้ยหรือว่าขายทีมขายทีมมันเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ไม่ว่าใครจะไปซื้อตังค์ชั่วโมงนี้ไม่มีแล้ววันข้างหน้าคุณต้องมองความจริงว่าสมมติผมมีเงินจริงๆอ่ะผมไปซื้อครับผมแล้ววันข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงโควิดมันจะยังไงมันจะโอ้เยอะแยะมากมายทีมมันจะเป็นยังไงต่อจะไปร่วมกับจังหวัดโอ้มันเยอะแยะยืนยันครับโคราชยังอยู่และทีมที่ผมก็เชียร์มาอยู่ด้วยใช่เราเป็นทีมจังหวัดแฟนบอลเยอะนะครับแล้วก็สนามเนี่ยเขาเพิ่งปรับปรุงเสร็จทุกคือถ้าโควิดหายเมื่อไหร่สถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่กลับไปเตะที่สนามเฉลิมเกียรติ80พรรษาเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนบอลนครราชสีมาผมเยอะอยู่แล้วคือไม่ได้ดูบอลในบ้านเลย4แมตช์ที่ผ่านมาถูกต้องไปเยือนหมดนะโยมผมเชื่อว่าแฟนบอลน่าจะเก็บกดแล้วก็น่าจะมาเยอะแน่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เสเหนียวรวมถึงบอร์ดบริหารนครราชสีมายืนยันว่าไม่ขายทีมสู้แล้วก็เรื่องการลดเงินเดือนที่ต้องบอกว่าจะลดเงินเดือนนักเตะเหลือแค่ 25% เนี่ยเสเหนียวเขาบอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นคือจะลดแค่ 15% ส่วนนักฟุตบอลและทีมงานเนี่ยจะได้ 85% ก็ช่วยกันเราช่วยกันตอนนี้ต้องช่วยกันครับผมแล้วก็อย่าทะเลาะกันทะเลาะกันไม่ได้ต้องช่วยกันอย่างเดียวแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้ครับผมคนนักฟุตบอลเองก็จะมีความรู้สึกกับสโมสรด้วยครับก็คือทุกคนคือต่างฝ่ายต่างก็ช่วยกันอ่ะพอถึงเวลาช่วงเวลาของวิกฤตจริงๆแล้วเราช่วยกันแต่พอถึงเวลาสบายเนี่ยมันก็จะมีการตอบแทนกันเอ้ยคุณช่วยเหลือผมวันนั้นเอ้ยวันนี้ผมต้องช่วยเหลือคุณแล้วอะไรลักษณะเนี้ยภาพออกมามันก็จะกลายเป็นมันเขาเรียกว่ามันไม่ถึงกับอดหูอ่ะนะใช่ใช่มันมีแล้วโคราชเป็นทีมใหญ่นะครับก็สยบข่าวลือโค้ชโจก็ยังดูนักเตะฝึกซ้อมด้วยการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับนักเตะโคราชทุกคนรอวันที่จะกลับมาฝึกซ้อมได้ปกตินักเตะหลายๆคนดังทั้งหมดอาซึมเซาเฉลิมพงษ์เกิดแก้วแล้วก็มีหลายๆคนนะครับแซมมวนอย่างนี้ก็อยู่ทีมมานานก็เดี๋ยวกลับมาแฟนบอลโคราชก็หายห่วงนะครับ